ผมอยากขอบคุณอีก2คนคือครูฝอยกับครูดิวหลายคนคงสงสัยว่าครูฝอยกับครูดิวคือใครครูฝอยกับครูดิวคือครูสอนเต้นสอนเต้นบริการครับวันแรกที่เราไปเรียนเต้นกันผมจำได้เลยว่าถ่ายคลิปออกมาเนี่ยพวกเราเซ็กเสื่อมมากเป็นภาพที่ไม่น่าดูมากแล้วผมก็เรียนมาเรื่อยๆจนมันรู้สึกว่าผูกพันกับครูปล่อยครูดิวมากๆพอมันจะไม่มีคิมพอร์ตซีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอครูอีกเมื่อไหร่แล้วเราก็รู้นะว่าเขาอดทนกับเรามากเพราะว่ามีวันหนึ่งที่เราเต้นแล้วเหมือนว่าครูปล่อยเขาเป็นเมนอ่ะแล้วเขาก็โมโหวีขึ้นมาแล้วเขาบอกมึงเต้นอะไรของมึงเนี่ยแล้วก็รู้ๆๆเราก็เลยคิดว่าเขาก็ทนกับเรามากจริงขอบคุณมากผมไม่กล้าพูดต่อหน้านะแต่ว่าผมรักครูนะครับผมก็กลับมาที่พวกคุณนะผมขอบคุณพวกคุณมากนะครับที่เสียสละเวลามาหลายคนเมื่อวานเห็นหลายคนขาเจ็บนั่งรถเข็นมาขอบคุณมากจริงแล้วก็เนี่ยที่อยู่หน้าผมยืนกันแบบผมรู้นะว่ามันเมื่อยขอบคุณขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนเลยรักเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณ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 ครับมา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 เดี๋ยวลงแล้วโยนดีเจต้ารออยู่อย่ามาเศร้าเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงก็โทรคุยกันได้มึงไม่มีไลน์กันไหมเนี่ยพี่ฝอยช็อตคิวจังพี่ฝอยคืนแล้วมึงก็ได้ไหมมึงก็รออยู่เร็วๆผมมาแค่คิดนะแต่ผมไม่ได้พูดเออมึงไม่มีไลน์กันหรอเราไม่ได้เจอกันไอ้เจฟไอ้เจฟพูดตลอดว่ากูไม่ได้ตายทุกคนลาเป็นคนตายกูขอโทษที่ไม่บอกก่อนแต่กูไม่คิดว่าเรื่องมันจะยิ่งใหญ่เมื่อกี้พี่เพิร์ทผมลงมาเจฟจะพี่ผมมึงกระชับหน่อยพี่ปอนเร่งแล้วพี่ปอนเร่งบางทีก็ไม่ต้องบอกเขาหมดก็ได้ไม่ไหวแล้วเอามีคนอะไรใช่ไหมเฮ้ยเมื่อวานร้องให้แล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ผมไม่ร้องหรอกไม่จริงพูดให้มันแบบกระชับกระชับนะอยากพูดแค่3อย่างอย่างแรก ถ้าลองให้ก็ช่างเถอะเดี๋ยวก็พูดต่อไป อย่างแรกอยากขอบคุณไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่าผมก็หลุดออกจากโปรเจกต์คิมพอชครั้งนึงแล้วคนที่ดึงเผิดเข้าไปอีกทีก็คือพี่แป้งแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปออดิชั่นอีกทีเป็นพี่ป้องเขาให้โอกาสผมตอนแรกรับบทเป็นเพนมันก็ไม่ได้เป็นบทใหญ่แต่พี่ปอนบอกว่าเห็นศักยภาพในตัวเราเขาก็เลยขยายบทให้ตอนแรกมันออกมาไม่กี่ตอน 3-4 ตอนอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นว่ามันก็เป็นบทที่ดีสำหรับผมนะครับก็ยังไงก็อยากขอบคุณพี่แป้งกับพี่ปอนแล้วก็ BLC ทีมงานทุกคนครับแล้วก็ไม่อยากพูดซ้ำแต่ครูดิวครูฝอยครูเล่ทีมแดนเซอร์ทุกคนขอบคุณมากนะครับโอเคกลับมาภาษาอังกฤษดีกว่าเดี๋ยวเล่าไม่หมด alright so ever since I've been getting older I feel like we just keep saying goodbye all the time like you graduate high schoolSee ya, you graduate university, see ya, and every time you say goodbye, it never gets any easier. And I said yesterday that all these guys on stage are people that I can really call friends of mine, and everyone on this stage, everyone's so nice. Everyone's like such a nice person, not just to me, but to all of us. So I want to say thank you to...my friends on stage, and yesterday I spoke briefly about having been given the opportunity to do all the things that
I always wanted to do, like sing, dance, act, and get to do it with a group of people that I genuinely love. So I'm very grateful for that. And I would love like the opportunity to go and see myself from the past, 6-year-old Perth, 10-year-old Perth, 15-year-old Perth, even 20-year-old Perth, if they could see the person that I am now, I'm sure that they'll be really, really, really proud, because the thing that I hate the most is making people feel disappointed in me. So, I'm just happy that I can meet the expectations of the people around me and make people feel proud of me. This series can push not just my life, but it's changed everybody's life that's on this stage right now, and I'm sure everybody else that's watching at home and also in this arena with us, I'm sure it's changed all of our lives. So thank you so much, keep Porsche the series, and thank you so much all the fans at home, love you guys. พี่ไม้ด้วยครับไม่ถ้าพี่ไม้อ่ะกูว่าเดี๋ยวเราไปเช่าฮอยอันนึงให้เขาพูดคนเดียวสวัสดีป้าด้วยนะอยู่ตรงนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับจับมันนี่ทำไมไปมาอ๋อจากที่ผมได้เห็นทุกคนพูดมาความในใจทุกคนในวันนี้ขอบคุณครับตาผมนะอย่ามาไม่ถามไปผมเห็นด้วยกับทุกคนที่พูดมาทุกคนพูดจะพูดไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรคนสุดท้ายเป็นเมาเลยเป็นคนแรกก็บ่นเป็นคนสุดท้ายก็บ่นแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายเด้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับเหมือนถ้าคนที่ได้มาดูเมื่อวานจ๊อกพูดจริงๆว่าถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้เช่นกันขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณทุกคน14คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ปอนขอบคุณพี่ปอนมากพี่ปอนกับผมเนี่ยเหมือนสาววันดี4วันไข้เมื่อวันก่อนที่ซ้อมเพลงหวานเย็นเราร้องไม่ดีเรารู้ว่าเราไม่ได้ใส่เอียร์ใช่ป่ะพี่ปอนเดินเข้ามากูผิดหวังวันนั้นโคตรเหนื่อยเลยกูนอนไม่หลับเลยพี่ปอนกูผิดหวังแล้วก็กดดันตลอดนะพี่ปอนเนี่ยจนกระทั่งจนพี่บอลมานั่งคุยเราว่ามึงรู้จักกูมา2ปีอ่ะทำไมต้องให้กูด่าเราบอกว่าสงสัยถ้าพี่ไม่ด่าผมนอนไม่หลับมั้งแล้วผมเลยบอกว่ามึงแม่งโรคจิตปะเนี่ยเข้าใจว่าให้กูด่าไหมอ่ะใครพูดกูเลยมึงเข้าใจว่าคือขอพูดกับพ่อแม่จ๊อกหน่อยนะครับจริงๆแล้วอ่ะลูกพ่อแม่เป็นคนแบบตลกนะครับแล้วแม่งเก่งด้วยแม่งเป็นทหารแล้วดูช่วยให้ผมด่าก่อนนะแล้วผมทำได้ขอบคุณครับคนอื่นเขาดึงเศร้าหมดแล้วตอนไม่อยากดึงเศร้ามากก็แต่ว่าขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณมากขอบคุณขี้เกียจพูดชื่อแล้วเริ่มจะเมาขี้เกียจขอบคุณมากขอบคุณทีมงานทุกทีมงานครับ
ไม่ว่าจะเป็นครูสอนเต้นแบ็กสเตจหรือว่าทีมงานอะไรก็แล้วแต่จ๊อบขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ทำให้พวกเรายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันวันนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตอีกวันนึงครับขอบคุณครับหล่อเลยน้ำมือหล่อเลยน้ำมือเอางี้ถามก่อนขอทีมงานน้ำหนึ่งมีเวลากี่นาทีพี่ไมค์ผมขอ3นาทีเพราะเราคุยกันเยอะแล้วไม่กี่ขอ5ได้ไหมแทนได้5ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ถือใจแฟนๆโอเคเวลาพร้อมกันขอยืมมือถือพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมือถือโอ้โหงานอยู่นะแป๊บนึงนะครับครับผมรูปแฟนพี่ยืนที่ตรงแสงเปิดให้มันมาช่วงช่วยโทรบอกไมค์ด้วยนะครับว่าแค่5นาทีพอโอเคไม่เป็นไรเริ่มนับได้เลยครับ5ทีนะถ้าเสียทีแล้วบอกพี่นะครับพี่จะได้แรปอัพก็จริงๆแล้วโอ้โหเอาจริงนะพี่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ฟังให้จบก่อนถ้าไม่เปิดใจแล้วนั่นคือจริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดมากถ้าไม่เปิดใจแล้วรู้สึกว่าวันนี้เฮ้ยทีนี้ตอนความรู้สึกระหว่างแบบน้องๆพูดไปแล้วรู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนี้ไอ้คำว่า family ครอบครัวที่เรารู้สึกแล้วเราเคยพูดไปตอนไปทัวร์เมืองอื่นเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราแค่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีความหมายกับทุกคนนะครับแล้วมันก็ทำให้ทุกคนมีความสุขจนถึงทุกวันนี้เราแค่รู้สึกว่าโอเคคินพอชมันจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคุยเว้ยแต่ว่าพี่ไมค์ครับถือว่าคุณรู้ว่าผมขอเอาสั้นๆได้ๆเอาสั้นๆก็ไม่เป็นไรพูดสิ่งที่อยากพูดมากที่สุดแล้วกันซึ่งมี20บุลเลตบุลเลตที่สุดท้ายคืออยากขอบคุณทุกคนมากๆที่เปิดพื้นที่ให้พี่แล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับได้เข้าไปสร้างความสุขแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาในพื้นที่ของความสุขของผมเหมือนกันผมว่าการให้เกียรติกันในการใช้ชีวิตจริงๆมันคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตขอให้ทุกคนให้เกียรติกันไม่ว่าจะเพิ่งเจอหรือรู้จักกันมานานแล้วแล้วทุกอย่างไม่ใช่ยูนิเซฟนะครับแต่โลกจะสวยงามขึ้นขอบคุณครับอันนี้พูดจริงๆร้องเพลงต่อเหรอร้องเพลงเลยล่ะไหนคนแต่ง